สวัสดีครับผมวันนี้ผมณจรเชียงใหม่นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งสายแบบ Standard Joule นะครับหรือ E A D G B E นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้กันนะครับเพื่อมาตรฐานก็คือเครื่องตั้งสายนะครับของอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับก่อนที่จะมาตั้งสายเนี่ยมีเรื่องรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องผมเนี่ยก็กดเข้าไปได้นะครับที่รูปผมตรงนี้นะครับหรือคลิกเข้าไปที่ช่องที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็รับข่าวสารจากผมว่าตอนนี้ผมลงคลิปสอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับผมบ้างจะได้เข้าไปพูดคุยนะครับแนะนําแล้วก็เจอกันในนั้นได้นะครับผมอ่ะโอเคมาครับเปิดเครื่องตั้งสายขึ้นมาแล้วก็หนีบเข้าไปที่หัวกีตาร์นะครับโอเคนะครับผมอ่ะสาย6นะครับเสียง E ครับสาย6นะครับเสียง E สาย5เสียง A นะครับสาย5เสียง A ครับสาย4เสียง D นะครับสาย4เสียง D นะครับสาย4เสียง D นะครับสาย3เสียง G นะครับสาย3เสียง G ครับสาย2เสียง B ครับผมสาย2เสียง B นะครับและสาย1นะครับเสียง E นะครับอีกรอบนึงนะครับผมสาย6เสียง E ครับสาย5เสียง A ครับสาย4เสียง D ครับสาย3เสียง G สาย2เสียง B สาย1เสียง E โอเคครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืม Subscribe สมัครสมาชิกด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ